สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่22มีนาคมอีก2วันคนไทยทั่วประเทศ 51.4 ล้านคนจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกใน8ปีที่คนไทยทั้งประเทศจะต้องบอกว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะเลือกตัวแทนฉันเข้าไปอยู่ในสภาและบริหารประเทศถ้าสังเกตได้ดีจะเห็นนะครับว่าเลือกตั้งครั้งนี้มีอะไรที่แตกต่างจากเลือกตั้งครั้งก่อนๆหลายประเด็นทีเดียวครับข้อที่หนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าเป็นการเลือกแตกต่างระหว่างเจเนเรชันเลยครับรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่กับรุ่นลูกขณะนี้หลายบ้านไม่พูดจากันเรื่องการเมืองนะครับเพราะว่าพอเอ่ยปากจะพูดความเห็นต่างก็จะเกิดดังนั้นเพื่อป้องกันความรู้สึกตึงเครียดอึดอัดในบ้านลูกๆก็จะบอกพ่อแม่ที่ชวนคุยเรื่องเลือกตั้งว่าอย่าคุยเลยคุยเรื่องอื่นดีกว่าพ่อแม่หลายคนที่ผมถามนี่ก็ไม่ได้ถามลูกนะครับว่าจะไปเลือกพรรคไหนพ่อแม่บางคนบอกว่าถามลูกลูกก็ไม่บอกชวนลูกคุยลูกก็ไม่คุยขณะเดียวกันถ้าคุณคุยกับคนรุ่นใหม่ก็จะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่คิดอย่างพวกเรารุ่นใหม่คิดอีกอย่างฉะนั้นเจเนเรชันเดิมเจเนเรชันเก่าอายุมากหน่อยเนี่ยก็จะมีแนวโน้มว่าเลือกด้วยปัจจัยของความกลัวกลัวอะไรครับกลัวความวุ่นวายกลัวความไม่สงบส่วนคนรุ่นใหม่นั้นจะเลือกด้วยเหตุผลที่ต่างกันไปนั่นก็คือจะเลือกเพราะต้องการความเปลี่ยนแปลงเพราะคนรุ่นใหม่ไม่ได้มีความทรงจำเกี่ยวกับความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นในอดีตอดีตในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอดีตที่ไกลโพ้นได้ซ้ำไปอดีต5ปี10ปีที่ผ่านมาเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกในอายุ18เนี่ยการเลือกตั้งครั้งที่แล้วหรือรัฐประหาร5ปีก่อนนั้นเนี่ยเขาเหล่านี้อายุ13 14 15 16เท่านั้นเองครับดังนั้นเรื่องของความเข้าใจการเมืองหรือการรับรู้เกี่ยวกับความเป็นไปทางการเมืองนั้นต่างกับรุ่นคุณพ่อคุณแม่โดยสิ้นเชิงคนรุ่นใหม่หรือคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกบวกกับคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งที่2ครั้งที่3ในชีวิตต้องการเห็นอะไรใหม่ในการเมืองพวกเขาก็อาจจะเบื่อการเมืองเก่าๆอาจจะต้องการอะไรที่มาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกความเป็นอยู่ก็ได้แต่คุณพ่อคุณแม่นั้นเนี่ยจะกาบัตรเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อต้องการความต่อเนื่องและความสงบจึงไม่ต้องแปลกใจนะครับที่เราจะเห็นว่าในช่วง2อาทิตย์สุดท้ายนั้นพรรคพลังประชารัฐที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีออกมาหาเสียงด้วยสโลแกนความสงบหมายความว่าถ้าจะเอาความสงบให้เลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีฉะนั้นซีกของความต่อเนื่องความสงบก็จะพยายามแนวโน้มให้คนที่กลัวความไม่สงบกลัวความวุ่นวายกลัวว่าจะกลับไปสู่สภาพเดิมก่อนปฏิวัติเพื่อที่จะกาบัตรให้แต่ขณะเดียวกันอีกซีกหนึ่งเนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเรื่องของการที่จะต้องทำอะไรใหม่หมดหรืออย่างน้อยที่สุดไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงของคนรุ่นใหม่ก็จะเทมาทางด้านพรรคใหม่หรือพรรคที่โยงเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงหรือเป็นการกลับเข้าไปสู่เรื่องเก่าที่หวังว่าจะเป็นเรื่องใหม่แต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งครับโดยเฉพาะในต่างจังหวัดพ่อค้าแม่ค้าชนชั้นกลางที่รู้สึกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจย่ำแย่ขายของไม่ออกอำนาจซื้อหายไปเพราะราคาสินค้าเกษตรตกต่ำไม่ว่าจะเป็นยางจะเป็นข้าวจะเป็นอ้อยคนเหล่านี้แน่นอนครับจะกาบัตรให้กับพรรคที่พวกเขาเชื่อว่าจะมีนโยบายภายใต้
กฎกติกาที่จะสามารถทำได้อย่างรวดเร็วภายใน3เดือน6เดือนแรกให้ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้นทำให้คนมีสตางค์และซื้อข้าวของมากขึ้นดังนั้นผมสังเกตว่าเหตุผลของการกาบัตรครั้งนี้จะแตกต่างกันไปอย่างน้อย3กลุ่มนี้ครับแต่ว่าในกลุ่มต่างจังหวัดก็ยังมีประเด็นเรื่องเจเนอเรชันเรื่องคนแต่ละวัยด้วยนะครับเพียงแต่ว่าคนต่างจังหวัดจำนวนไม่น้อยเนี่ยจะตัดสินด้วยประเด็นเรื่องปากท้องเป็นหลักแต่ว่าในเมืองใหญ่เมืองหลวงนี่ก็จะเป็นคนกลุ่มที่มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเลือกความต่อเนื่องบนพื้นฐานของความกลัวไม่อยากจะให้มีความวุ่นวายกับคนอีกรุ่นหนึ่งที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงความใหม่ change นี่แหละครับทำให้การพยากรณ์ผลการเลือกตั้งค่อนข้างจะยากแต่ผมก็เห็นและจะพยากรณ์เลยครับว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นคนไทยหลายคนอาจจะแปลกใจตกใจก็ได้กับผลเขาที่ออกมาเพราะว่าคาดไม่ถึงว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้เป็นไปได้เลยนะครับว่าพรรคที่ได้อันดับหนึ่งที่บอกว่าอาจจะได้ถึง150ถึง200นั้นเนี่ยอาจจะมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นจนผิดคาดแต่อันดับ2 3 4นี่สิครับผมคิดว่าคะแนนที่ได้เนี่ยจะเขย่าความรู้สึกหรือแผนการพยากรณ์ทั้งหลายแหล่พอสมควรแปลว่าที่มีการพยากรณ์เอาไว้ว่าพรรคนั้นพรรคนี้จะได้อันดับ2 3 4นั้นเนี่ยเอาเข้าจริงๆอาจจะไม่ใช่ตามลำดับที่เราเห็นในการพยากรณ์นี่แหละครับที่จะทำให้หลายคนจะต้องตกใจจะต้องตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันมากขนาดนั้นเลยหรือพรรคนี้หรือไม่ก็จะถามว่าเอ๊ะพรรคนี้มันน้อยขนาดนี้เชียวหรือมากเกินกว่าที่คิดแล้วก็น้อยเกินกว่าที่คิดจะเกิดขึ้นกับหลายพรรคเลยครับเพราะว่าการประเมินนั้นส่วนใหญ่ก็จะอาศัยวิธีประเมินแบบเก่าๆวิธีประเมินแบบเก่าๆก็คือดูว่าฐานเสียงของพรรคไหนมีอดีตส.ส.กี่คนเคยได้คะแนนเท่าไหร่ประเมินตามนั้นก็คือว่าถ้ามีอดีตส.ส.มากก็แปลว่าครั้งนี้ก็มีโอกาสได้มากถ้าพรรคนี้ไม่มีฐานเสียงเดิมในจังหวัดนั้นในเขตเลือกตั้งนั้นก็จะบอกว่าไม่น่าจะได้ภายใต้สูตรนี้วิธีคิดอย่างนี้เนี่ยพรรคใหม่ที่ไม่มีฐานเสียงเดิมก็จะไม่มีโอกาสชนะส.ส.เขตเลยครับแต่ว่าครั้งนี้ด้วยวิธีการภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่นั้นก็จะทำให้การพยากรณ์แบบเดิมๆนั้นผิดพลาดห่างไกลจากผลที่จะออกมาจริงๆได้ไม่น้อยเลยครับเพราะว่าครั้งนี้กาบัตรเดียวใบเดียวทุกคะแนนมีความสำคัญแปลว่านับทุกคะแนนวิธีการนับก็คือว่าพรรคไหนได้คะแนนทั้งหมดเท่าไหร่ไม่ว่าจะได้ที่1ที่2ที่3ที่4ก็ตามแต่ทุกคะแนนนับหมดพอรวมกันหมดแล้วเนี่ยก็คือจำนวนส.ส.ที่พรรคนั้นพึงจะได้แหละจำนวนนั้นเนี่ยก็จะหักจากจำนวนส.ส.เขตที่ได้ที่เหลือนั่นคือจำนวนปาร์ตี้ลิสต์ที่จะได้กับพรรคนั้นดังนั้นก็แปลว่าถ้าคุณได้ส.ส.เขตมากปาร์ตี้ลิสต์คุณก็จะน้อยในทำนองเดียวกันพรรคที่ไม่มีฐานเสียงเดิมไม่ได้ส.ส.เขตหรือได้ส.ส.เขตน้อยก็มีสิทธิ์ที่จะได้ปาร์ตี้ลิสต์มากเพราะว่าคะแนนทุกคะแนนไม่ว่าคุณจะได้ที่2ที่3ที่4ในเขตนั้นๆก็เอามานับรวมกันได้หมดนี่แหละครับที่ทำให้การตัดสินหรือการพยากรณ์ว่าพรรคไหนจะได้ที่นั่งเท่าไหร่เป็นเรื่องยากยิ่งเลยครับดีที่ว่ากกต.บอกว่าในช่วง7วันสุดท้ายก่อนเลือกตั้งเนี่ยห้ามเผยแพร่โพลเพราะว่าจะอาจจะเป็นการชี้นำก็ได้และจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีโพลไม่มีการเปิดเผยโพลในช่วง7วันสุดท้ายนั้นสำหรับครั้งนี้น่าจะเป็นผลดีเพราะว่าโพลอาจจะผิดหมดเลยก็ได้ครับถ้าโพลผิดมากมายเนี่ยมันก็จะทำให้การตัดสินใจการประเมินสถานการณ์ของคนมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ผิดพลาดไปเกินกว่าความเป็นจริงมากมายหรือมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาก็ได้ดังนั้นครั้งนี้
ผลการเลือกตั้งที่ออกมานั้นผมเชื่อว่าจะทำให้การเมืองของเราเนี่ยตกอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างที่จะสับสนเพราะการตั้งรัฐบาลนั้นหมายถึงการจะต้องมีแกนนำไม่ว่าจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งอันดับสองที่จะไประดมชักชวนพรรคต่างๆมาร่วมกันเป็นรัฐบาลผสมให้ได้ที่นั่งเกินกว่า250ในสภาล่างเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีคนบอกว่าอ้าวมีสว250คนแล้วถ้าหากพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกก็เพียงแต่สภาล่างอีก126เสียงก็เกินกึ่งหนึ่งของ2สภารวมกัน2สภารวมกันนี่คือ750กึ่งหนึ่งก็คือ376แต่ว่าคิดอย่างนั้นง่ายเกินไปครับเพราะว่าถ้ารัฐบาลไหนเนี่ยไม่มีเสียงมากเกินกึ่งหนึ่งในสภาล่างโอกาสจะถูกลงมติไม่ไว้วางใจโอกาสที่จะไม่ผ่านงบประมาณมีสูงมากฉะนั้นก็อาจจะทำให้รัฐบาลนั้นอยู่ลำบากหรือเป็นรัฐบาลเสียงส่วนน้อยซึ่งก็จะมีปัญหาอุปสรรคของการบริหารประเทศอย่างยิ่งแต่ก็มีคนพูดนะครับว่าวิธีการที่กลุ่มคนที่เชียร์พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยทำได้หลายอย่างเช่นไม่รู้ล่ะลงมติ2สภาก่อนเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนได้แค่เกิน126ในสภาล่างบวกกับ250ก็น่าจะตั้งรัฐบาลตั้งนายกรัฐมนตรีก่อนได้นายกเสร็จแล้วนายกก็จะต่อรองตอนนี้นายกก็จะชวนพรรคต่างๆมาตั้งรัฐบาลตรงนั้นแหละที่จะได้เสียงข้างมากในสภาล่างได้คือขอได้เป็นนายกก่อนมีอำนาจต่อรองก็ไปชักชวนให้สสพรรคต่างๆมาร่วมกันตั้งรัฐบาลเหตุผลที่มีคนคิดว่าสูตรนี้เป็นไปได้เพราะว่าในรัฐธรรมนูญใหม่เช่นเดียวกันครับสสถึงแม้จะสังกัดพรรคก็ไม่มีกฎกติกาเขียนเอาไว้ว่าจำเป็นต้องยกมือตามมติของพรรคทุกคนมีสิทธิ์ยกมือตามที่ตัวเองเห็นว่าเหมาะสมจึงมีคำว่างูเห่าเกิดขึ้นอีกงูเห่าในที่นี้แปลว่าจะไปดึงเอาคนบางกลุ่มในพรรคบางพรรคออกมาจากพรรคตัวเองลงมติขัดกับเสียงส่วนใหญ่ในพรรคนั้นพูดง่ายๆคือชาวนากับงูเห่าครับหมายถึงว่าชาวนาเลี้ยงงูเห่างูเห่ากัดเอาครับแยกตัวออกมาหักหลังชาวนาว่างั้นเถอะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่มีการวิเคราะห์มีการนำเสนอกันแต่ก็มีเสียงเรียกร้องจากพรรคการเมืองหลายพรรคที่บอกว่าเพื่อเป็นการเคารพในมติของประชาชนที่ไปออกเสียงที่ไปกาบัตรสว250คนไม่ควรที่จะมาก้าวก่ายแทรกแซงบิดเบือนมติของประชาชนขอให้สภาล่างทั้งหมด500คนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งเลือกนายกคนไหนใครเป็นนายกก็ขอให้วุฒิสมาชิก250คนนั้นเคารพในมตินี้เพื่อว่าจะได้มีความชอบธรรมเพื่อว่าจะไม่ถูกมองว่าสว250คนซึ่งก็มาจากการแต่งตั้งอนุมัติโดยคสช.นี่แหละจะไม่สวยงามไม่สง่างามเลยถ้าหากสว.นั้นมายุ่งตั้งแต่ต้นในการเลือกนายกรัฐมนตรีนั่นก็เป็นเสียงเรียกร้องจากพรรคการเมืองเกือบจะทุกพรรคที่ไม่ได้อยู่ซีกเดียวกันกับพลเอกประยุทธ์ดังนั้นนี่แหละครับเป็นแนวทางการวิเคราะห์การเมืองหลายๆด้านที่เราควรจะมองตั้งแต่ก่อนกาบัตรเพราะว่าการกาบัตรของเราควรจะอยู่บนพื้นฐานที่จะรู้ล่วงหน้าไปว่าพรรคที่เรากาให้นั้นเนี่ยมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการตั้งรัฐบาลผสมอย่างไรอยู่กับใครหรือไม่อยู่กับใครนโยบายหลักๆที่หาเสียงนั้นจะนำไปทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้หรือไม่นี่แหละครับที่ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากของการวิเคราะห์ของการที่จะเขียนออกมาเป็นสูตรว่าพรรคไหนรวมกับพรรคไหน
ถ้าตามสูตรนี้พรรคที่ได้ที่หนึ่งก็น่าจะมีสิทธิ์ที่จะจัดตั้งรัฐบาลก่อนแต่ว่าก็มีการพูดกันออกมาแล้วครับโดยพรรคพลังประชารัฐว่าไม่จำเป็นพรรคที่ได้เบอร์สองก็น่าจะมีสิทธิ์ถ้าสมมติว่าสามารถระดมพรรคต่างๆมารวมกับตัวเองได้อยู่ที่ว่าพรรคไหนสามารถจะชักชวนพรรคอื่นๆมาร่วมกับตัวเองได้นี่ก็จะเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดเลือดพล่านตั้งแต่ก่อนกาบัตรด้วยซ้ำไปถามว่ามีการวิ่งเต้นเจรจากันก่อนเลือกตั้งไหมที่จะจัดสรรว่าใครอยู่กับใครก็คงมีบ้างครับแต่ว่าที่ผมตรวจสอบส่วนใหญ่ก็บอกว่าคุยกันธรรมดาแต่ไม่มีพรรคไหนผูกพันหรือว่ายอมที่จะตกลงล่วงหน้าถึงแม้จะมีการเสนอจากบางพรรคว่าให้เซ็น MOU ก่อนไหมให้เซ็นข้อตกลงสัตยาบันล่วงหน้าก่อนไหมว่าเราจะเดินหน้าร่วมกันและไม่เอาคนนั้นไม่เอาคนนี้ไม่เอาพรรคนั้นพรรคนี้แต่ก็ดูเหมือนไม่ง่ายครับเพราะว่าการตั้งรัฐบาลผสมครั้งนี้เนี่ยเมื่อไม่มีพรรคไหนได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่งด้วยตัวเองก็จำเป็นจะต้องอาศัยพรรคอื่นที่มาร่วมและแม้สองพรรคเองก็ไม่พอเพราะว่าถ้าไม่มีพรรคไหนได้เกิน120-150พรรคอันดับ2-3เนี่ยก็จะน่าได้ต่ำกว่า100บ้าง40-50บ้างดังนั้นภาพที่ออกมาค่อนข้างชัดก็คือว่ารัฐบาลหน้าเนี่ยจะต้องมีพรรคร่วมรัฐบาลอย่างน้อย3พรรคในบรรดา3พรรคนั้นเนี่ยพรรคอันดับ3เนี่ยซึ่งมีที่นั่งเฉลี่ยแล้วประมาณ 30-40 ที่นั่งเนี่ยจะมีอำนาจต่อรองสูงเลยครับเพราะว่าพรรคอันดับ1กับ2เนี่ยจำเป็นต้องมีอันดับ3มาถึงจะมีเสียงข้างมากในสภาดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าจะต้องมีการพูดกันกับพรรคกลางๆเหล่านี้เพื่อ นำไปสู่ความสามารถในการตั้งรัฐบาลให้ได้การตั้งรัฐบาลผสมครั้งนี้จึงจะเป็นการต่อสู้กันอย่างยิ่งเพราะว่าพรรคกลางๆที่อยู่กับฝ่ายไหนก็ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนา 3-4 พรรคที่รวมกันแล้วเนี่ยน่าจะได้ที่นั่งสักประมาณ 5-60 ที่นั่งถ้ารวมกันอย่างนี้ 5-60 ที่นั่งจะก็เป็นตัวต่อรองที่จะสวิงได้เลยครับสามารถสวิงว่าอยู่ข้างนี้ก็ตั้งรัฐบาลมาข้างนี้ฝั่งนี้ก็จะตั้งรัฐบาลได้ก็จะเป็นตัวกำหนดได้ซ้ำไปว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับที่จะทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากและไม่มีใครสามารถทำนายได้ว่าจะต้องใช้เวลากี่วันตามรัฐธรรมนูญนี้อีกเช่นกันครับจะต้องมีหลังจากที่กกต.ประชุมรับรองส.ส.แล้วเนี่ยภายใน60วันก็ให้มีการประชุมและมีการตั้งแต่ว่าไม่มีขีดเส้นตายตัวนะครับว่าจะต้องตั้งรัฐบาลเสร็จเมื่อไหร่หรือจะต้องตั้งนายกเสร็จภายในกี่วันไม่เหมือนรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆมีตั้งแต่ประชุมสภา15วันหลังจากนั้น30วันก็ต้องตั้งรัฐบาลได้เนี่ยแต่ครั้งนี้เขียนไว้ลอยๆไม่มีครับดังนั้นก็แปลว่าสามารถจะลากยาวได้และเมื่อลากยาวได้เนี่ยอำนาจหลังเลือกตั้งถ้าไม่มีความสามารถตกลงกันได้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ยังเป็นพลเอกประยุทธ์อยู่นะครับคณะรัฐมนตรีก็ยังเป็นชุดเดิมอยู่นะครับและอำนาจของนายกรัฐมนตรีก็อาจจะสามารถยุบสภาเลือกตั้งใหม่ได้นี่แหละเป็นเกมการเมืองที่ทุกคนกำลังจับตาดูว่าภายใต้กฎกติกาใหม่นี้เนี่ยใครได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรแน่นอนหลายคนก็มองว่าพรรครัฐบาลปัจจุบันหรือว่าพรรคที่เชื่อมต่อกับรัฐบาลปัจจุบันนั้นได้เปรียบพรรคที่ตอนนี้ถูกแบนไปหลายปีและเพิ่งจะมีสิทธิ์กลับมาเสนอตัวเองเนี่ยรวมไปถึงพรรคใหม่ที่เพิ่งตั้งไม่ถึงปีหนึ่งนี่แหละครับที่จะถูกมองว่าเสียเปรียบหรือตัวเองอ้างว่าเสียเปรียบดังนั้น
เราจึงจะเห็นปรากฏการณ์การเมืองที่มีรายละเอียดที่สามารถไปข้างนี้ก็ได้ไปอีกข้างหนึ่งก็ได้ทำให้การตั้งรัฐบาลใหม่นั้นอาจจะถึงเด็ดล็อกอย่างที่บางคนบอกก็คือไปไหนไม่ได้ขยับกันไม่ได้คำว่ารัฐบาลแห่งชาติจะเกิดหรือไม่ก็จะเป็นคำถามรัฐบาลแห่งชาติแปลว่าอะไรก็จะเกิดคำถามรัฐบาลแห่งชาติภายใต้การนำของใครเป็นนายกก็จะเป็นคำถามนี่แหละเป็นสิ่งที่อยากจะให้ทุกท่านก่อนจะตัดสินใจไปกาบัตรนั้นได้รับทราบว่ามันมีปัจจัยอะไรของการเมืองเรื่องเลือกตั้งวันที่24มีนานี้ที่ควรจะพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือสำหรับเราในฐานะเป็นประชาชนเจ้าของประเทศเนี่ยจะต้องมองว่านโยบายที่หาเสียงไว้ทั้งหมดนั้นจะนำมาปฏิบัติได้หรือไม่ไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลไม่ว่าใครจะอยู่พรรคร่วมรัฐบาลใครอยู่ฝ่ายค้านนักการเมืองทั้งหลายที่เสนอตัวครั้งนี้จะสามารถรับปากได้หรือไม่ว่าจะทำให้เกิดความปรองดองจะไม่เกิดประเด็นความหาปัญหาความรุนแรงที่หลายคนกลัวว่ามันจะย้อนกลับมาอีกถ้าหากการเมืองตกอยู่ในสภาพเดิมคือแพ้เลือกตั้งไม่ยอมก็ออกมาประท้วงออกมากลางถนนอย่างที่บางพรรคเริ่มจะขู่ด้วยนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเราจะต้องให้แน่ใจนะครับว่าคนที่เราเลือกมาครั้งนี้จะเข้าใจถึงความห่วงใยของประชาชนความจริงเราต้องการความต่อเนื่องพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่คนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่สามารถจะนั่งโต๊ะเดียวกันแล้วก็พูดจาให้เข้าใจว่าการผลักดันประเทศไปข้างหน้านั้นควรจะมีทั้งประสบการณ์ก็คือประวัติศาสตร์กับอนาคตหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหมายถึงความพร้อมที่จะทำให้ประเทศชาติเราก้าวไปข้างหน้าค่านิยมต้องปรับตามสมัยตามความเปลี่ยนแปลงระดับโลกและของไทยเองแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์บทเรียนความชอกช้ำความผิดพลาดความชุลมุนวุ่นวายความเห็นแก่ตัวที่เราเผชิญมาจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองบ่อยครั้งเกินกว่าที่ควรนั้นควรจะได้รับการแก้ไขด้วยความคิดแบบใหม่ๆแต่ถ้าเราแยกตีเส้นระหว่างเจเนอเรชันฝั่งหนึ่งกลัวไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอีกฝั่งหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงจะดันไปข้างหน้าอย่างเดียวน่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งที่อาจจะนำไปสู่ความไม่ปกติซึ่งเราไม่อยากจะเห็นอีก2วันเลือกตั้งขอให้ทุกท่านได้ไตร่ตรองพูดคุยหาข้อมูลและตัดสินใจด้วยสติสัมปชัญญะเพราะว่าครั้งนี้เราพลาดไม่ได้ครับครั้งนี้ถ้าเราบอกว่าเราไม่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้าด้วยการใช้สิทธิ์หรือว่าเรากลัวว่าเราใช้สิทธิ์แล้วประเทศจะถอยไปข้างหลังการยื้อกันระหว่างคนต้องการไปข้างหน้ากับคนที่กลัวความเปลี่ยนแปลงนั้นจะทำให้เราไม่สามารถจะก้าวพ้นกับดักวงจรเก่าๆหวังว่าวันที่24มีนาคมช่วงค่ำๆเมื่อคะแนนเริ่มทยอยกันและเราเห็นภาพชัดเจนว่าการเมืองไทยหลังเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรไม่ว่าใครจะใครแพ้ใครจะชนะผมก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนเข้าใจว่าต้องยอมรับเดินไปตามแนวทางที่เป็นกติกาสากลคนของเราแพ้ไม่เป็นไรมีโอกาสเลือกใหม่คนของเราชนะก็จะต้องให้เขาทำตามคำมั่นสัญญาและไม่ได้แปลว่าคนที่แพ้จะไม่มีหน้าที่ยังเป็นฝ่ายค้านคนชนะต้องทำหน้าที่บริหารโปร่งใสชัดเจนและท้ายที่สุดก็จะต้องเคารพในเสียงส่วนน้อย
majority rule คนที่ได้เสียงส่วนใหญ่บริหารประเทศแต่ต้องเคารพ minority rights minority rights แปลว่าสิทธิของคนที่อยู่ในเสียงส่วนน้อยด้วยเสียงส่วนใหญ่บริหารเสียงส่วนน้อยตรวจสอบต้องเคารพซึ่งกันและกันและนั่นแหละครับจะนำมาสู่โอกาสของเราที่จะพลิกฟื้นกลับมานำพาประเทศชาติเราไปสู่จุดที่เราสามารถแข่งขันกับคนอื่นได้ปากท้องของเรามีอาหารเพียงพอการสร้างให้เกิดสามัญสำนึกวินัยและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะเกิดขึ้นเมื่อเราเคารพในความแตกต่างและเคารพในผลของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นวันที่24มีนาคมนี้ครับพบกันที่คูหาเลือกตั้งครับสวัสดีครับ